เดี๋ยววันนี้เราฟังย่อๆกันนะเนื่องในวันอาสาหบูชานะก็อาจเป็นอาสาหบูชาไม่ใช่อาสาระหะไม่ใช่อาสาหบูชาก็วันนี้ก็ถือว่าวันพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของโลกที่มนุษย์เราอยู่กันคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหลังจากตรัสรู้แล้วหลังจากตรัสรู้แล้วก็มาแสดงธรรมจักรกับปัตตนสูตรที่มีคำว่าปัญจวัคคีย์ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอัญญาโกณฑยะฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยบัดนี้อัญญาโกณฑัญญะเธอเป็นผู้รู้หนอเธอเป็นผู้เห็นหนอในสัจธรรมแห่งอริยะบังเกิดอริยสงฆ์เป็นองค์แรกของโลกเป็นปฐมเลยนี่ไงพระรัตนตรัยที่ครบได้ก็หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ต้องมีพระธรรมคำสอนเพื่อให้ผู้ได้บรรลุในอริยมรรคและอริยผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคและอรหันตผลบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แก่ได้โสดาจนถึงอรหันต์บางคนนี้ยังโสดาอยู่โสดาบันอันนี้โสดาดันดันเป็นฟองตะพึดตะพือยังดื้อยังอวดดียังมั่นหมายตัวตนเยอะถึงโกรธเยอะคนที่มั่นหมายตัวตนใครที่มักโกรธจำไว้เด้อยึดตัวตนนี้เยอะมากเออาก็จะฟิลขาดเออาก็จะน็อตหลุดเนี่ยมันดีตรงไหนแล้วฟิลขาดกับน็อตหลุดเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์ยังไงต้องมาขันน็อตใส่น็อตใหม่ฟิลขาดก็ต้องเอาฟิลมาใส่ใหม่ไม่ดีก็รวมความธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่จริงๆพวกเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนที่อยู่ชั้นประถมด้วยซ้ำไปสมัยก่อนยุคตมานะมีวิชาคำว่าศีลธรรมก็สอนอริยสัจสี่คือหนึ่งทุกข์ให้กำหนดรู้สองเหตุแห่งความทุกข์ให้ละเสียรู้แล้วไม่ละก็เหมือนไม่รู้รู้แล้วต้องละนั่นคือจิตที่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแต่ถ้ารู้แล้วไม่ละขยะก็เหมือนเดิมมันรั่วสกปรก
แต่ฉันไม่กวาดไม่เช็ดไม่ถูมันไม่มีประโยชน์หนึ่งรู้สองต้องละทุกกำหนดรู้เหตุของทุกข์ให้ละแล้วนั่นจะนำมาสู่การก้าวออกจากทุกข์และเข้าสู่อริยมรรคอริยผลนี่คือหลักของพุทธะที่ตรัสสอนทีนี้มารู้อะไรใครกำหนดรู้ทุกข์บ้างกำหนดได้ไหมผิดศีลผิดธรรมนี่เป็นทุกข์ไหมการหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาเนี่ยมันเศร้าหมองเป็นทุกข์ไหมเดือดร้อนไหมการเป็นชู้กันนี่เป็นไงบ้างสุขไหมใครรู้แล้วไหมใครเบียดเบียนผู้อื่นรู้ไหมว่าเป็นทุกข์จริงๆมนุษย์มีเวลาไม่มากทำไมเราต้องไปสร้างอกุศลกรรมทำไมเราต้องไปสร้างบาปเวรกรรมทำไมเราต้องไปคดโกงในสิ่งที่เอาไปไม่ได้เออถ้าเอาไปได้ตมาก็ว่ามันก็คุ้มนะไอ้นี่ยังไม่ทันตายบางทีก็เดือดร้อนแล้วพอตายเสร็จก็ไม่ได้เอาไปมีแต่บาปติดตัวไปแล้วแค่นี้กำหนดไม่เป็นจริงหรือนี่ไงกำหนดไม่รู้หรือใครว่ากามยังเป็นสุขอยู่มันอาจเป็นแค่ปลายเข็มเบื้องต้นติดเดียวแต่พอนานวันโอ้โหมีแต่ภาระมีแต่อิสระก็หายไปนี่ไงก็ไปกำหนดดูและถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าโอ้มันไม่ใช่สุขที่หมดทุกข์มันไม่ใช่สุขที่พ้นทุกข์อันนี้ชัดเจนใครว่ากามเป็นสุขที่พ้นทุกข์บ้างไม่ยิ่งแสวงหาก็ยิ่งเป็นทาสมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วครอบครัวตัวเองเราก็ไม่สนใจแล้วมันก็เลยบิดเบี้ยวไปหมดท่านบอกว่าอย่าหาสุขบนกองทุกข์อย่าหาหยดน้ำบนกองไฟอย่าหากำไรในการคดโกงผู้อื่นจบไม่สวยสุดท้ายนะบางคนยังไม่เห็นกรรมบุญเก่ายังมีอยู่ก็ยังเพลินไปกับอกุศลฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชี้บอกนี่ทุกข์นะเริ่มตั้งแต่อัตตกิลมัฏฐานุโยกามสุขัลลิกานุโยสองอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะหนึ่งอะไรยังตนให้ลำบากทำชีวิตให้เดือดร้อนทางนี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เออใช่พอคนรู้ก็เปลี่ยนทางเสียกามสุขัลลิกานุโยคการชุ่มอยู่ในกิเลสไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อัญญาโกณฑัญญะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่แล้ว
ท่านฟังแล้วท่านก็รู้เห็นพอรู้เห็นทุกข์พระเจ้าชี้ต่ออีกให้เห็นคำว่าอริยมรรคอริยผลหนทางแห่งความพ้นทุกข์เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรเนี่ยสัมมาวายามะเนี่ยให้เดินในทางแปดสายแล้วจะไม่ผิดไม่พลาดในชีวิตหนึ่งความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเห็นผิดเรียกว่ามิจฉามิจฉาทิฏฐิบังปัญญามานะทิฏฐิฆ่าคนโง่ชัดนะยามใดที่เรามีมิจฉาทิฏฐิปัญญานี้ไม่รู้อยู่ไหนหายหมดเลยมีแต่ตัวกูของกูมีแต่ทางหลงผิดคล้ายๆที่เขาว่าโดนของประมาณนั้นสติสตังมันไม่รับรู้แล้วผิดถูกชั่วดีกูไม่สนแล้วต้องการสนองตัวกูของกูอย่างเดียวนั่นไงพระเทวทัตพลาดจุดนี้ถ้าพระเทวทัตไม่ต้องการคำว่าหนึ่งนะพระเทวทัตจะมีความสุขและสำเร็จธรรมแล้วจะมีบทบาทพอสมควรเพราะพระเทวทัตทำฌานสี่ได้แล้วนะก็ไม่ยากต่อการสำเร็จธรรมแต่มิจฉาทิฏฐิไงบังไว้ปัญญาที่ถูกที่ตรงนะอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาหายไปเลยอุชุจิตตังสติปัญญาเสียดายจิตไม่ตรงสติไม่ตั้งหลุดเลยพอมิจฉาทิฏฐิเกิดมาในใจก็เกิดความดำริก็ผิดมีพยาบาทมีอาฆาตมีการประทุษร้ายใจโยมมีไหมอาฆาตประทุษร้ายตั้งไว้ผิดไปเลยเห็นผิดจิตตั้งไว้ผิดชีวิตลงเหวอย่างเดียวจากนี้การกระทำมันเหมือนล้อเกวียนที่ตามรอยเท้าโคไปไม่ถูกทางแล้วนั้นโยมไปดูนะไปดูมรรคมีองค์8ไปดูอะไรชอบอะไรไม่ชอบการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบสติชอบความระลึกชอบไปพิจารณาสมาธิชอบแล้วก็จะได้อริยมรรคอริยผลเบาเลยนะชีวิตบางคนยิ่งอยู่ชีวิตมันหนักไปเรื่อยหนักจนรู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วใครออกแบบล่ะทำไมเป็นแบบนี้แล้วใครเป็นคนออกแบบทำไมเป็นเช่นนี้แล้วใครทำล่ะทุกอย่างมีเหตุและมีผลผสมเข้าไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็อยู่ในนั้นแหละก็ผสมอะไรเข้าไปล่ะใช่ไหมเรื่องทั้งหมดในโลกนี้มีอยู่2อย่าง1เริ่มจากตัวเรามีเราและก็มีเขานี่ไงถ้าไม่มีเราเรื่องก็ไม่เกิดถ้าไม่มีเขาเรื่องก็ไม่มี
จบสองเรื่องนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ง่ายดีเห็นไหมเอ้าไม่มีอาตมาโยมไม่ต้องฟังเทศไม่มีโยมอาตมาก็ไม่ต้องเทศก็จบแค่นี้ถูกไหมที่มีปัญหาคือเรากับเขาหรือโยมจะชกลมโยมจะด่าลมอันนั้นก็ยกให้เป็นบ้าไปแล้วกันถูกไหมเออลองคิดมีเราอยู่ใช่ไหมเป็นเราอยู่ใช่ไหมของเราใช่ไหมเออนั่นแหละทั้งหมดทั้งเพรวมอยู่ตรงนั้นสัพพัทธะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะก็รวมอยู่ในนี้แหละเราไงที่ทุกข์ก็เพราะเป็นเราก็ที่ทุกข์ก็เพราะเป็นเขาเรากับเขาเขากับเราเอาใจไม่มีเขาดูสิเป็นไงทิ่มได้ไหมแทงได้ไหมจะมาบีบคอกันไหมไม่มีผีบีบคอในโลกมนุษย์นี้นับคนได้ธรรมะว่าแต่คนบีบคอนับไม่ได้เยอะมากผีหลอกคนนี้น้อยมากแต่คนหลอกคนเนี่ยโอ้โหหลอกแบบหน้าตายเลยล่ะบางทีลูกยังไม่ทันตายนี่หลอกพ่อแม่เป็นผีไปแล้วเออหลอกจังหลอกตั้งแต่ค่าติวค่าวิชาค่าเครื่องเขียนสารพัดเออลองนึกดูพ่อแม่ให้กันนึกว่าโอ้พ่อแม่นี่เราหลอกง่ายหลอกอีกโอ้เป็นผีซ้ำซ้อนไอ้นี่เออไม่สงสารท่านก็หลอกท่านไปอีกสงสารท่านแน่เวลาคนเขาหลอกเราเป็นไงทนไม่ได้ทนไม่ไหวอยากจะตายเห็นไหมเวรกรรมมันมีนะอย่าไปทำเลยเดี๋ยวก็ตายกันหมดโลกนี่ละนี่เจอแค่โควิดนี่ก็หนาวร้อนร้อนหายใจไม่ทั่วท้องกันละเนาะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเกิดมาหายใจยังไม่ได้เลยต้องปิดแมสกันโอ้ยชีวิตนี่แหละข้อควรระวังทั้งหมดโดยเฉพาะความเป็นเรามีเรามีเขามีเขามีเราที่ทุกข์ก็มีอยู่นี่แหละก็เพราะเรานี่แหละก็เพราะเขานี่แหละที่มันคนใจกวนใจอยู่ถูกไหมเออเมื่อก่อนก็ไม่มีหาจนมีเก่งจังเลยพอมีแล้วเป็นไงไปอยู่ที่เราแล้วล่ะลงตัวหรือไม่ใช่อยู่อื่นไกลอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่แหละบางคนพอพูดปุ๊บหยุดเลยอะไรยังไม่ทันพูดแค่หาวบอกให้หยุดแล้วดูเถอะเมื่อก่อนไม่เห็นพูดอะไรเลยอยากจะฟังอ้าววันนี้ยังไม่ทันจะพูดบอกหยุดอ้าวและหยุดแล้วจะได้พูดไหมก็บอกให้หยุดเอ้าทำไมไม่อยากฟังเออเปลี่ยนไปด้วยเวลาหรือเปลี่ยนไปด้วยนิสัยหรือเปลี่ยนไปด้วยจิตใจไปเติมเองเด้อถ้าคิดว่าความสุขเราอยู่กับคนอื่นความทุกข์ไปหมดหรอกในโลกใบนี้ที่เราจะต้องเจอมันแต่ถ้าเข้าใจความสุขเกิดที่ใจเราความทุกข์จะหมดไปจากโลกใบนี้
แต่ความลำบากไม่เคยหมดไปจากชีวิตนี้นะจำไว้ความลำบากลำบนต้องอดทนไม่เคยผ่านพ้นชีวิตจนกว่าตายโยมบอกไม่จริงเนี่ยคนเขารวยเขาสบายสบายจะตายสบายจะตายโยมกว่าเขาจะรวยเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาคิดแค่ไหนเขาทำมากแค่ไหนแล้วพอมีสมบัติก็ต้องหวงแหนแค่ไหนโยมว่าหมดทุกข์เหรอคิดว่าสบายหรือไม่พอถึงเวลาแก่ก็คือแก่นั่นแหละมันสบายตรงไหนคนแก่เงินทองให้ความสะดวกแต่ไม่ได้บอกว่ากายของเธอจะสบายนะไม่ได้ใครรวยและบอกสบายไม่จริงไม่จริงก็บอกอยากให้รวยแบบรวยแบบสุดๆแล้วจะรู้ว่าทุกข์จริงๆดูแลคนง่ายเหรอบริหารคนนี่ง่ายหรือคนมันเถียงเป็นนะคนมันโกงเป็นนะคนมันสร้างเรื่องเป็นนะอย่าไปเข้าใจอะไรเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะเสียงรถดังเช่นขนาดนี้เนี่ยพิจารณาให้เห็นแล้วจะรู้และจะรู้ความจริงกับความเท็จมันผสมกันอยู่และความเท็จกับความจริงก็อยู่ที่เดียวกันแล้วแต่ว่าเราเข้าใจมันแค่ไหนเอาละสมควรเวลานะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะตั้งจิตตั้งใจกันนะแผ่บุญกุศลกันวันนี้เรายังเป็นมนุษย์อยู่สร้างบุญได้รีบสร้างบำเพ็ญได้รีบบำเพ็ญรักษาศีลได้รีบรักษาเวลามนุษย์จะจบลงนะของทุกคนยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจังุตตาปจายโนจัตตารโหธัมมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปาลังรัตตนัตยานุภาเวนารัตตนัตยเตจัสสาดุขโรกัปปยาเวราโสกาสตุทุปัตตวาอเนกาอันตรายาเปวินัสสันตุอเสสโต
ชายาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบัลลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัมบมังกลังรักขันตุสัมสัพพบุตธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัมบมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารทุกท่านทุกคนนะการรักษาระยะสักนิดนึงนะ